สวัสดีเพื่อนครับผมแบทจากเรวันเนเชอรัลนะฮะกลับมาพบกันอีกครั้งกับการแนะนำการพรีวิวผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการ์ดจอครับวันนี้ยังคงเป็นการ์ดจอในสถาปัตยกรรมแม็กเวลนะครับซึ่งเป็นการ์ดจอระดับโปรที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการ์ดจอในรุ่นของ GeForce GTX 970นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำกันในแบรนด์ของ Gigabyte นะครับผมซึ่งเป็นการ์ดจอในตระกูลของ G1 Gaming นั่นเองนะครับกับการ์ดจอรุ่นนี้นะครับ Gigabyte GTX 970 G1 Gamingเป็นการ์ดจอ GTX 970ที่มาพร้อมกับชุดระบายความร้อนชั้นพิเศษของทาง Gigabyte นั่นเองนะครับรวมถึงเป็นการ์ดจอแบบ OC Edition นะครับหรือการ Factory Overclock มาจากโรงงานนะครับผมให้ตอบสนองการเล่นเกมได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมาอันบล็อกรวมถึงการพูดถึงรายละเอียดของตัวการ์ดจอกันนะครับผมก่อนอื่นเรามาดูในส่วนของกล่องแพ็กเกจครับก็ยังคงไม่ได้แตกต่างไปจากการ์ดจอในตระกูล G1 Gaming รุ่นอื่นๆครับจะมาในโทนสีดำและก็มีรูปในส่วนของตานะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทาง Gigabyte นะครับผมมีการบอกรุ่นอย่างชัดเจนว่าเป็น GeForce GTX 970และเป็นการ์ดในตระกูลของ G1 Gaming นั่นเองนะครับผมรวมถึงการแสดงในส่วนของฟีเจอร์เด็ดๆนะครับของการ์ดจอตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกครับเป็นการ์ดจอในแบบ Super Overclock นะครับผมที่มีการ Overclock มาจากตรงนั้นนั่นเองนะครับผมรวมถึงความหลากหลายนะครับในการเชื่อมต่อจอแบบมัลติดิสเพลย์นะครับผมซึ่งอาจจะเป็นพอร์ตจอของการจอทั่วไปครับอาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแปลงต่างๆนะครับหรือว่าพอร์ตจอแสดงผลที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเราก็ต้องมานั่งหาดูครับว่าเสียบจอไหนไม่ติดต้องมีการดีเทคจอด้วยหรือเปล่านะครับแต่สำหรับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Flex Display จากทาง Gigabyte ครับเสียบใช้งานดีเทคเจอทันทีและก็เสียบจอพอร์ตไหนก็ได้นะครับผมก็ไม่ต้องมาทำการค้นหาเองไม่ต้องมาทำการเซตค่าเองนะครับผมรวมถึงชุดระบายความร้อนครับเป็นตัวเลทของทางGigabyteเลยนะครับก็ยังคงเป็นในซีรีส์ของ WinForce นะครับผมซึ่งก็มาในรูปแบบ3พัดลมนั่นเองนะครับผมด้านหลังของตัวกล่องครับฟีเจอร์เด่นๆนะครับผมจะขอพูดถึงในส่วนของชุดระบายความร้อนครับอย่างแรกครับเป็นในส่วนของท่อฮีทไพป์ในการระบายความร้อนครับจะมีการสัมผัสกับหน้าชิป GPU โดยตรงนะครับผมนั่นหมายความว่าจะมีการระบายความร้อนออกจากชิป GPU ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับผมรวมถึงการเลือกใช้พัดลมนะครับในส่วนของ Gigabyte Blade Fan นะครับผมซึ่งให้ Airflow ในการระบายความร้อนที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ทำงานเงียบอีกด้วยนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของ Flex Display นะครับที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าเสียบผ่านจอไหนพอร์ตไหนก็ได้นะครับผมตัวระบบจะมีการ Detect แล้วก็พร้อมใช้งานทันทีนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของการ์ดจอกันดีกว่านะครับตัวกล่องครับมาในโซนสีดำนะครับผมแล้วก็มีการสกรีนนะครับลายในส่วนของ G1 Gaming นะครับนี่นะครับการ์ดจอเรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับอุปกรณ์บันเดิลนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของแผ่น DVD driver นะครับสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับตัวการ์ดจอนะครับแล้วก็มีในส่วนของหนังสือคู่มือนะครับสำหรับแนะนำการติดตั้งนะครับรวมถึงหัวแปลงไฟเลี้ยงครับผมมีมาให้2ชุดนะครับเป็นในรูปแบบของ4พินโมเลกครับ2หัวแปลงเป็น PCIe 8พินนะครับ1หัวแล้วก็อีกชุดนึงก็จะเป็น4พินโมเลก2หัวนะครับผมแปลงเป็น6พิน PCIe 1หัวนะครับผมก็มีให้อย่างละชุดนะครับเรามาดูรายละเอียดในส่วนของตัวการ์ดจอกันดีกว่านะครับและนี่นะครับเป็นรูปร่างหน้าตาของ Gigabyte นะครับ GTX 970 G1 Gaming นะครับผมซึ่งก็จะมาพร้อมกับความโดดเด่นในส่วนของชุดระบายความร้อนครับเป็นชุดระบายความร้อนในตระกูล WinForce แบบ Triple Fan นะครับหรือ3พัดลมนั่นเองสังเกตได้ว่าจะมาพร้อมกับพัดลมที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะครับผมเพื่อประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับฝาครอบฮีทซิงค์นะครับที่เป็นแบบอลูมิเนียมสีดำนะครับผมเป็นแบบขัดเงานะครับผมให้ความรู้สึกที่แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับผมรายละเอียดนะครับในส่วนของชุดระบายความร้อนนะครับจะมีการใช้วัสดุที่เป็นในส่วนของฐานการระบายความร้อนนะครับแบบคอปเปอร์นะครับหรือว่าแบบทองแดงชุบนิกเกิลนะครับผมแล้วก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับในส่วนของฟีเจอร์ที่เราได้แนะนำไปนะครับก็คือในส่วนของการใช้ฮีทไพป์นะครับสัมผัสกับหน้าชิป GPU โดยตรงนะครับเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ยอดเยี่ยมครับสำหรับฮีทไพป์ก็จะมีติดตั้งมาทั้งหมด4เส้นนะครับผมดูจากตรงนี้นะครับสังเกตว่าเป็นท่อฮีทไพป์นะครับขนาด6มิลลิเมตรนะครับติดตั้งมาจำนวน4เส้นนะครับและเป็นท่อฮีทไพป์แบบทองแดงไม่ชุบนิกเกิลนะครับมาในโทนแบบสีทองแดงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีการติดตั้งแผงฮีทซิงค์นะครับอลูมิเนียมจำนวน3ชุดนะครับด้านหน้า1ชุดนะครับตรงกลาง1ชุดแล้วก็ด้านหลังอีก1ชุดนะครับสำหรับการใช้พัดลมแต่ละตัวระบายความร้อนนั่นเองนะครับ
สำหรับของการเชื่อมต่อครับมาในอินเทอร์เฟซ PCI Express 3.0 ครับเพื่อความเต็มแบนด์วิดต์ในการทำงานนั่นเองนะครับผมบริเวณสันการ์ดครับจะมีการติดตั้งในส่วนของไฟ LED นะครับผมและตัวอักษร WinForce แบบโปร่งแสงนะครับในส่วนนี้นะครับเวลาการ์ดจอทำงานนะครับก็จะมีไฟสีขาวติดขึ้นมาครับก็เพิ่มความสวยงามในการใช้งานนะครับผมด้านหลังของตัวการ์ดจอครับจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่เป็นแบ็กเพลทนะครับผมอลูมิเนียมนะครับผมแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับเป็นแบ็กเพลทอลูมิเนียมสีดำนั่นเองนะครับผมยาวตั้งแต่ PCB ตรงหัวการ์ดนะครับครอบปิดไปจนถึงชุดด้านหลังของตัวการ์ดจอเลยทีเดียวนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อครับมาในรูปแบบที่เป็น8พินและ6พินอย่างละ1พอร์ตนะครับผมและนี่ก็เป็นในส่วนของการใช้งานแบบมัลติ GPU ครับมีติดตั้งไม้2ชุดครับสำหรับ SLI พินนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อจอแสดงผลครับมาใน6รูปแบบ6ช่องทางเลยทีเดียวนะครับซึ่งปกติครับพอร์ตเชื่อมต่อของการ์ดจอในตระกูล GeForce 900 Series จะมาพร้อมกับพอร์ตได้เป็น5พอร์ต5ช่องทางนะครับแต่ว่าสำหรับ Gigabyte ครับจะมีการออกแบบมาให้มีพอร์ตถึง6พอร์ตเลยทีเดียวซึ่งประกอบไปด้วยพอร์ตได้เป็น DVI นะครับจำนวน2ชุดนะครับแล้วก็ HDMI 1ชุดแล้วก็ DisplayPort อีก3ชุดรวมเป็น6พอร์ตด้วยกันนะครับสำหรับการใช้งาน Multi Display แล้วก็การส่งออกภาพความละเอียดสูงนะครับผมมาต่อกันในส่วนของสเปคนะครับสำหรับ Gigabyte GTX 970 G1 Gaming ตัวนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องขับเคลื่อนด้วยชิป GPU นะครับหรือชิปประมวลผลกราฟิกนะครับในสถาปัตยกรรม Maxwell ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมจะมาพร้อมกับพอประมวลผลนะครับจำนวน 1,664 CUDA นะครับผมซึ่งถือว่ามาพร้อมกับจำนวน CUDA ที่เพียงพอสำหรับการเล่นเกมความละเอียดสูงนะครับโดยเฉพาะเกมความละเอียด 4K เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็เลือกใช้เมมโมรีแบบ GDDR5 นะครับผมที่ความจุ 4GB นะครับผมและที่สำคัญครับอย่างที่บอกไปเป็นการ์ดจอแบบ OC Edition นะครับที่มีการ Overclock นะครับเร่งในส่วนของ Core Clock นะครับผมมาให้แรงกว่า GTX 970รุ่นทั่วไปนะครับผมก็จุดเด่นครับอย่างที่บอกไปนะครับว่า GTX 970ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับการระบายความร้อนที่ดีเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็การเลือกใช้วัสดุระดับพรีเมียมนะครับผมก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาแก้จอระดับโปรนะครับเพื่อการเล่นเกมความละเอียดสูงนะครับแล้วก็มาพร้อมกับช่วยระบายความร้อนที่ระบายความร้อนดีแล้วก็ทำงานเยี่ยมนะครับผมต้องบอกว่า Gigabyte GTX 970 G1 Gaming ตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับผมแต่เราเพื่อนคนไหนนะครับที่สนใจการ์ดจอเพื่อการเล่นเกมนะครับผมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการ์ดจอระดับเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้งานมัลติมีเดียทั่วไปนะครับการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมหนักๆนะครับผมก็เรามีการ์ดจอนะครับวางจำหน่ายทุกรุ่นนะครับทุกแบรนด์นะครับผมก็สามารถเข้ามาสอบถามนะครับหรือว่าสั่งซื้อกันได้ที่ Dewan Natural ครับDewan Natural ของไทย